แรงบันดาลใจให้แป้งเตรียมตัวท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเมื่อวานนี้จนถึง6โมงเช้าย้ำอีกทีนึงเอาตัวเลขที่คุณจุลพันธ์แจ้งนะ18,400,000 คนค่ะนี่คือตัวเลขอัปเดตเมื่อตอน6โมง14นาทีที่ผ่านมานะคะอ้าวยัง18,400,000 คนค่ะเมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงเช้า5-6 นาทีหรือบางที10นาทีแรกคงจะมีปัญหาเนี่ยใช่ไหมน้องใบช่วง5นาทีแรกอะค่ะท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์บอกว่าเข้าไปเป็นล้านคนนะคะนี่ท่านผู้ชมมีคุณจุลพันธ์ซึ่งแถลงในช่วงเช้าบอกที่ค้างเพราะคนเข้าเยอะแนะนำก็อย่างที่เราแจ้งท่านผู้ชมเมื่อวานว่าลบแอปแล้วโหลดใหม่ทางรัฐเพราะคืนก่อนที่จะเปิดเนี่ยเขามีการอัปเดตเวอร์ชันรีเซ็ตระบบใช่ไหมทั้งนี้ทั้งนั้นตอนเช้าที่แถลงยังคิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า5ล้านวันแรกที่สุดกลายเป็นต้อง18ล้านอ่ะค่ะแล้วก็ย้ำเรื่องกรณีคนเตรียมไปแลกเงินสดเนี่ยไม่ฉลาดก็แน่นอนครับเป็นเรื่องปกติในช่วงต้นเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีอะไรคลุกคลักบ้างนะครับมันเป็นเหมือนกับเซิร์ชไฟฟ้ามันดีดนะครับในช่วงต้นเพราะว่าทุกคนเนี่ยออกสปรินต์พร้อมกันแล้วก็เข้ามาสู่ระบบเราค่อนข้างมากพอคนเข้ามาเยอะๆเนี่ยระบบคิวอิ่งระบบการรอคิวมันทำงานแต่ถ้าเกิดว่าค้างจนกระทั่งรู้สึกว่ามันนานเกินไปนะครับก็มีข้อแนะนำให้ดำเนินการด้วยการลบแอปก่อนนะครับแล้วโหลดใหม่ตอนนี้คนยังเข้ามาเรื่อยๆครับคาดว่าวันนี้เนี่ยตัวเลขน่าจะไม่ต่ำกว่า5ล้านคนในวันแรกนะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างพอใจเราเปิดสำหรับกลุ่มที่เป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยตั้งแต่วันนี้นะครับจนกระทั่งถึงวันที่15กันยายนนะครับก็ยังมีเวลาที่จะดำเนินการได้นะครับเมื่อคนกระจายตัวกันลงทะเบียนในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยนะครับโหลดของตัวแอปพลิเคชันก็จะดีขึ้นมูลค่าเงิน 10,000 บาทในดิจิตอลวอลเล็ตเท่ากับเงิน 10,000 บาทที่เราถือเป็นแบงก์นั่นแหละไม่ได้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการไปแลกรถเนี่ยก็ขาดทุนนะครับก็ไม่ควรทำอยู่แล้วนะครับไม่ฉลาดนะครับสองก็คือกลไกในการตรวจสอบของเราระบบทั้งหมดจะถูกบันทึกเราจะตรวจสอบได้หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจริงและตรวจสอบได้พบต้องดำเนินคดีนะครับเป็นคดีความเป็นคดีอาญานะครับอันนี้ก็เรียนเตือนด้วยความหวังดีนะครับคิดว่าไม่มีคนทำมากเท่าไหร่ครับก็ยืนยันว่าระบบนี้จะตรวจพบคนที่ทำผิดเงื่อนไขได้ง่ายมากค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นในเวลาต่อมาคุณจุลพันธ์ก็แถลงประยะเนี่ยเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมมีประเด็นเรื่องย้ายทะเบียนบ้านก็เน้นย้ำว่าถ้าจะย้ายก่อน1วันก่อนจะลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ถูกไหมเจ้าตัวเมื่อวานก็ยืนยันว่าไม่ผิดวัตถุประสงค์แต่คงไม่ถึงขนาดจะย้ายมาอยู่ในเมืองใหญ่หมดมั้งการย้ายทะเบียนบ้านเป็นเรื่องที่สามารถดำเนินการได้โดยประชาชนอยู่แล้วหากต้องการที่จะบอกว่าอยากจะมาใช้ที่ที่ท่านอยู่อาศัยจริงๆไม่ใช่บ้านเกิดเนี่ยนะครับแล้วท่านคิดอย่างนั้นว่าในช่วงเวลา6เดือนตั้งแต่เปิดโครงการจนปิดโครงการซึ่งมันคร่อมทั้งปีใหม่สงกรานต์นะครับมันคร่อมหมดเนี่ยแล้วท่านจะไม่กลับบ้านเลยนะครับอันนั้นได้นะครับก็ตัดสินใจถ้าจะย้ายทะเบียนบ้านก็ดำเนินการได้เป็นสิทธิ์ของประชาชนผมไม่คิดว่าคนทุกคนจะย้ายเข้ามาในกรุงเทพหมดครับครับ ขอบคุณนะครับขณะที่พอประมาณสักช่วงบ่ายรัฐมนตรีช่วยครั้งก็แถลงอีกครั้งหนึ่งว่าผ่าน6ชั่วโมงแต่10ล้านคนแล้วตั้งแต่8โมงนับไป6ชั่วโมงเกิน10ล้านเป็นที่น่าพอใจแล้วก็แจกแจงว่าเช้าที่ผ่านมาไม่ได้ล่มนะและขณะนี้เมื่อวานช่วงบ่ายก็เริ่มนิ่งนี่เป็นความสำเร็จก้าวแรกผลลัพธ์ที่เป็นที่น่าพอใจนะครับเราแตะ10ล้านคนได้เพียงแค่6ชั่วโมงเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนจะรีบเข้ามากันมากในช่วงเช้าตอนเปิดเนี่ยอันนี้ยอมรับจริงๆว่ามันก็มีคลุกคลักนิดหน่อยประเด็นแรกระบบไม่ได้ล่มนะครับช่วงเช้าไม่มีการแครชนะครับก็ตัวทางรัฐยังเข้าได้อยู่ตลอดเวลามีบางจังหวะอันนี้แน่นอนคือพอคนมันโหลดเข้ามามากๆนะครับเข้ามา5นาทีเนี่ยล้านกว่านะครับมันก็มีอาการโชคเหมือนกันระบบมันก็แน่นอนอ่ะมันเรื่องปกติชั่วโมงแรกจบเนี่ยมีคนลงทะเบียน2ล้าน3แสนคนก็มีสะดุดนะครับแต่ไม่ได้แครชไม่ได้ล่มนะครับหลังจากคนเข้ามา10ล้านคนตอนนี้สถานการณ์มันเริ่มนิ่งแล้วคือคนก็จะกระจายตัวในการลงทะเบียนคือไม่ถมอยู่ในนาทีใดนาทีหนึ่งเนี่ยมันก็เริ่มที่จะstable นะครับระบบก็นิ่งนะครับกระบวนการในการป้องกันต้องเรียนว่าระบบนี้อยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็การลงทะเบียนเป็นที่ราบรื่นดีครับจากการให้ความสนใจอย่างนี้เนี่ยคงจะเป็นความสำเร็จ
ในก้าวแรกของตัวโครงการอย่างที่ได้เรียนเราจะมีการแถลงอีก2ครั้งประมาณวันที่10ถึง15กันยาในแผนนี่คือจะมาพูดกันในเรื่องของการลงทะเบียนของกลุ่มที่เป็นnon smartphone user นะครับที่ต้องใช้บัตรประชาชนเนี่ยนะครับท่านจะไปเจอใครที่ไหนนะครับจะเป็นหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานใดในการที่จะไปขึ้นทะเบียนกับภาครัฐ2คือกลุ่มที่เป็นร้านค้านะครับว่าท่านจะต้องกดปุ่มยังไงดำเนินการอย่างไรเพื่อที่จะเข้าร่วมกับโครงการหลังจากนั้นจะมีการแถลงอีก1ครั้งนะครับซึ่งจะประกาศวันที่เราจะใส่ตัวเงินเข้าไปนะครับในช่วงปลายปีนั่นแหละว่ากันตรงๆนะครับสาเหตุที่ยังไม่กำหนดวันเพราะว่ามันยังมีแนวโน้มว่าเราจะเลื่อนเร็วเลื่อนช้าได้ในหลักสัปดาห์นะครับถ้าตัวแอปพลิเคชันและการทดสอบพร้อมก็อาจจะเร็วขึ้นก็แค่นั้นก็รอนิดนึงนะครับการประกาศในเรื่องของวันเดียวกันเนี่ยนะครับก็จะเป็นการประกาศวันที่แน่นอน2ก็คือในเรื่องของการประกาศในเรื่องของกลไกการใช้เพราะว่ามันจะมีความแตกต่างในแต่ละกลุ่มคนที่เป็นสมาร์ทโฟนท่านเดินไปที่ร้านค้าท่านเปิดสมาร์ทโฟนใช้มันก็ง่ายๆอันนี้มันก็เป็นกลไกที่ค่อนข้างคุ้นเคยเราก็จะบอกนะครับ2คือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนท่านต้องใช้บัตรประชาชนแต่ท่านจะใช้อย่างไรเพราะว่าข้อจำกัดมีมากกว่า3ก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยนะครับอันนี้เราก็ต้องมีกลไกที่รองรับซึ่งมีความแตกต่างออกไปอีกนะครับเราก็แบ่งเป็น3กลุ่ม